พระบาทเองเนี่ยมีการรับมือกับปัญหาในชีวิตยังไงบ้างพระเจ้าค่ะก่อนอื่นต้องบอกนะคะว่าเป็นเด็กวัดค่ะพระเจ้าค่ะคืออยู่วัดป่าบ้านตาดกับหลวงตามหาบัวมา15ปีคนเราเนี่ยอยู่ในสังคมยังไงมีแน่สิ่งกระทบขอเรียกว่าสิ่งกระทบไม่ว่าจะเป็นเสียงไม่ว่าจะเป็นจากทางสื่อตาเสียงอะไรที่เราได้ยินมาเรารับมาเนี่ยมันย่อมมีทั้งดีและไม่ดีเพราะพระท่านบอกว่าสรรเสริญก็คู่กับนินทาพระเจ้าค่ะอยู่ในโลกนี้มันเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าสมมตินินทาว่าร้ายหรืออะไรถ้ามากระทบใจเราเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคือว่าพิจารณาตัวเองก่อนพระท่านสอนให้พิจารณาแล้วท่านสอนให้พิจารณาตัวเองก่อนที่จะไปพิจารณาคนอื่นๆเราต้องดูตัวเราเองก่อนพิจารณาตัวเองก่อนว่าเสียงที่มากระทบที่เขาว่าเราเนี่ยมันเป็นจริงไหมเราเป็นจริงอย่างที่เขาว่าไหมถ้าเราเป็นจริงต้องแก้ไขที่ตัวเองพระเจ้าค่ะแก้ไขเสร็จแล้วก็วางแต่ถ้าไม่เป็นจริงก็พิจารณาแล้วไม่เป็นจริงวางเลยค่ะต้องขอพูดเล่นๆว่าถ้ามีของเนี่ยถ้าเราแบกไว้มันหนักไหมมันหนักค่ะการปล่อยวางเนี่ยวางเนี่ยโอ้ยมันเบามันสบายเพราะฉะนั้นต้องปล่อยวางให้อภัยได้แต่บางครั้งมันดูเหมือนจะยากนะพระพุทธเจ้าค่ะอย่างพระพุทธเจ้าเองนะครับรู้สึกว่ามันพระพุทธเจ้าจะโรคจิตคือมันยังแบกอยู่ได้ทั้งที่มันควรจะต้องปล่อยนี่ก็รู้สึกว่าโอ้ยพนักงานจะดูแลยังไงเนาะโอ้ยเครียดเรื่องงานมันไม่สามารถกลับบ้านไปแล้วปิดประตูแล้วนอนชัตดาวใช้คำนี้ดีกว่าพระพุทธเจ้าค่ะทำไม่ได้ต้องค่อยๆทำงานคือสิ่งนี้นี่เป็นสิ่งที่ทำยากค่ะอย่างตัวท่านเองนี่เดี๋ยวนี้โทสะก็ไม่มีแล้วคือเฉยๆใครทำอะไรก็ปล่อยวางหมดถึงเวลานอนแต่ก่อนไม่คนนอนไม่หลับนะคะสมัยก่อนสมัยสาวๆเนี่ยยังนอนไม่หลับแต่พอมาตอนหลังๆนี่มาอยู่กับหลวงตามหาบัวท่านบอกว่าถึงเวลานอนก็ต้องบอกตัวเองว่าตอนนี้ถึงเวลานอนแล้วนะทุกอย่างวางไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยคิดต่อตอนแรกทำยากค่ะแต่สิ่งที่จะช่วยได้ในการทำคือการนั่งสมาธิพอจิตนิ่งปั๊บเนี่ยความสงบนะมันจะกลายเป็นความสุขทุกวันนี้ทุกกระหม่อมมีความสุขทุกวันเวลาที่ตื่นมาไหมพระพุทธเจ้าค่ะก็ไม่ทุกวันหรอกค่ะคือว่าชีวิตคนเรานี่ก็มีต้องมีเกิดมาในโลกนี้นี่ต้องมีสิ่งที่ทั้งถูกใจไม่ถูกใจพระพุทธเจ้าค่ะมีทั้งนั้นน่ะแต่ว่าเพียงแต่มากระทบตัวฉันเองเนี่ยถ้ามากระทบแล้ววางได้เร็วสักแค่ไหนท่านต้องหัดวางให้เร็วพระหมอบอกว่าทรงเป็นเด็กวัดตอนที่อยู่กับตอนที่ทรงเสด็จไปที่ดอนที่วัดของหลวงตามหาบัวเนี่ยอยู่ได้ข่าวว่าทรงอยู่ในกุฏิที่เล็กๆง่ายๆใช่ไหมพระพุทธเจ้าค่ะกุฏิมีห้องเดียวแล้วก็นอนกับพื้นห้องน้ำก็ห้องเล็กๆห้องน้ำเล็กเกือบเท่าห้องน้ำในเครื่องบินต้องอยู่ได้เหรอได้อยู่มาหลายปีแล้วแต่ตั้งแต่คุณกระหม่อมโตขึ้นมาเนี่ยคืออยู่อย่างพอเพียงสบายๆแต่ว่าวันนี้ต้องตัดทุกอย่างทิ้งเนี่ยมันทำใจยังไงมันหลวงตาท่านมีวิธีสอนให้ทำใจคือว่าตอนที่เป็นลูกศิษย์หลวงตามหาบัวใหม่ๆท่านยังไม่ให้มาอยู่ในวัดท่านบอกว่าขอเตรียมความพร้อมก่อนท่านให้ไปอยู่โรงแรมตีสี่กว่าเริ่มด้วยการใส่บาตรตอนเช้าพอใส่บาตรเสร็จก็จะเดินตามท่านเข้าไปรับประทานอาหารเช้าพร้อมกับพระแล้วหลังจากนั้นท่านก็จะเทศและเทศเสร็จแล้วท่านก็จะให้พรเป็นอันจบกิจวัตรตอนเช้าส่วนตอนบ่ายจะเข้าไปที่กุฏิหลวงตาและท่านก็จะสอนตัวต่อตัวแบบที่ว่าติวเข้มเลยว่าควรจะทำตัวยังไงและกิจวัตรประจำวันควรจะเป็นยังไงหลวงตาสอนอะไรพระพุทธเจ้าค่ะที่จำได้ที่ทรงจำได้ขึ้นใจขึ้นสอนมากมายแต่ว่าหลักใหญ่ๆ
คือท่านสอนว่าทุกอย่างเนี่ยสำคัญที่ใจพระพุทธเจ้าค่ะคนเรามีใจเป็นประธานถ้าใจดีแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะดีตามด้วยแล้วก็ท่านก็สอนอย่างเวลามีความทุกข์ก็ไปหาท่านท่านก็สอนว่าอดีตเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วเราไม่สามารถจะดึงมาแก้ไขได้เพราะฉะนั้นเรื่องในอดีตให้ปล่อยวางไปเลยอย่าคิดน้องตาดุไหมพระพุทธเจ้าคะไม่ดุค่ะและท่านสอนต่อด้วยนะคะว่าอนาคตเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงไม่ควรจะไปคาดเดาหรือจินตนาการเพราะนั้นจะทำให้ฟุ้งซ่านขอให้อยู่ในปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วอนาคตก็จะดีเองทรงเรียกหลวงตาว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าคะเรียกว่าท่านพ่อท่านพ่อหลวงตาเรียกใต้ฝ่าพระบาทว่าเรียกชื่ออะไรพระพุทธเจ้าท่านเรียกทูลกระหม่อมลูกทูลกระหม่อมลูกหลังจากที่หลวงตามหาบัวจากโลกของเราไปแล้วเนี่ยณปัจจุบันทรงรู้สึกอย่างไรบ้างพระพุทธเจ้าคะณวินาทีนี้ต้องใช้คำว่าว้าเหวเหมือนกันแต่ว่าก็มานึกถึงว่าหลวงตาท่านสอนบอกว่าให้เก็บพ่อไว้ในใจถ้าเก็บพ่อไว้ในใจแล้วพ่อจะอยู่กับทุนกระหม่อมลูกตลอดไปทุนกระหม่อมอยากฝึกธรรมะเองเนี่ยอยากจะไปถึงขั้นไหนพระพุทธเจ้าคะไม่คิดเอื้อมไกลคิดแค่ว่าอยากจะเป็นขั้นต้นคือพระโสดาบันตามความเชื่อของพระพุทธศาสนาถ้าได้เป็นพระโสดาบันเมื่อไหร่แล้วจิตจะไม่มีวันตกไปอยู่ในความชั่วมันจะดีก็จะดีไปตลอดแล้วว่าต้องมาเกิดในโลกมนุษย์นี้บ้างก็อีก7ชาติบ้างก็อีก3ชาติบ้างก็ชาติเดียวอันนี้ที่ท่านเขียนไว้ในพระไตรปิฎกแล้วก็คือว่าที่พูดถึงเรื่องว่าชาติกี่ชาติกี่ชาติเดี๋ยวไม่ทราบใครสัมภาษณ์ใครนะ คือต้องถามคุณรู้ดีว่าคุณรู้ดีนี่อยากเกิดอีกไหมคะข้าพระพุทธเจ้ายอมรับว่าอยากพระพุทธเจ้าค่ะเรามีความสุขที่อยู่บนโลกนี้เราไม่อยากทิ้งโลกเราไม่อยากตายแต่ทุกคนบอกว่าจะต้องตายเราควรต้องตายแล้วก็ไปเลยจากโลกนี้และนั่นคือหรือไม่ก็นิพพานหรือสักอย่างและคุณจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงแต่ข้าพระพุทธเจ้ายังมีความรู้สึกว่าข้าพระพุทธเจ้ายังยึดติดอยู่อะพระพุทธเจ้าค่ะท่านนี่ไม่อยากตายพระพุทธเจ้าค่ะคนเราเกิดมาก็ต้องตายกันทุกคนเพราะนั้นนี่การเกิดนี่ก็เป็นทุกข์แล้วเพราะอันนี้สังเกตดูนะคุณวูดดี้เด็กเกิดมาเนี่ยมีคนไหนไหมที่เกิดมาแล้วหัวเราะเกิดมาแล้วมีแต่ร้องไห้ทั้งนั้นอะพระพุทธเจ้าค่ะก็ร้องไห้เลยพระพุทธเจ้าค่ะเพราะนั้นแสดงว่าเป็นมีทุกข์แล้วฉะนั้นการแก่ก็คนก็ส่วนใหญ่มากก็ไม่อยากแก่พระพุทธเจ้าค่ะแล้วการเจ็บแน่นอนไม่มีใครอยากเจ็บพระพุทธเจ้าค่ะและไม่มีใครอยากตายเพราะฉะนั้นถ้ามาเกิดเนี่ยคุณผู้ดีก็จะต้องซ้ำๆกับไอ้การความทุกข์กับของการเกิดแก่เจ็บตายอันนี้แค่หลักๆเท่านั้นถ้าจะแจ้ให้ละเอียดเนี่ยความทุกข์บนโลกมนุษย์นี่มีอีกเยอะเลยทุกไปให้พ้นเลยไม่ดีกว่าเลยอยากตายแล้วพระพุทธเจ้าค่ะฟังพระองค์ท่านแต่เราอยากตายแล้วอย่างนี้สำหรับผู้หญิงบางคนเนี่ยจะยึดติดกับแบรนด์เนมใช่ไหมพระพุทธเจ้าค่ะสำหรับทุนกระหม่อมเองเนี่ยมองยังไงหลังจากที่เราศึกษาเรื่องธรรมะแล้วเนี่ยเราสามารถตัดทิ้งได้ไหมพระพุทธเจ้าค่ะก็ชอบยังชอบนะแต่ว่าไม่ถึงกับติดพระพุทธเจ้าค่ะเพราะว่าหลวงตาท่านก็สอนให้ไม่ยึดติดกับอะไรทั้งสิ้นแต่จริงๆแล้วตัวฉันเป็นคนยังเป็นคนชอบแต่งตัวพระเจ้าค่ะก็ยังเหมือนผู้หญิงธรรมดาแต่ว่าบาปในส่วนอื่นๆมาอยู่กับหลวงตาก็ลดลงไปเยอะคือไม่ทำบาปอะไรอย่างอื่นแล้วอย่างการฆ่าสัตว์นี่แม้แต่มดแม่แต่ยุง
เดี๋ยวนี้ก็ไม่ตบแล้วแต่เคยตบใช่ไหมพระพุทธเจ้าเคยสมัยก่อนเคยค่ะแต่ตอนหลังนี่ไม่แล้วแล้วทำยังไงล่ะพระพุทธเจ้าคะตอนที่นั่งสมาธิแล้วมันปล่อยขึ้นมากัดไม่เป่าหรือว่าทรงเป่าหรือว่ายังไงปากบางทีก็เอาปากเป่าถ้าตัวมันเบาๆถ้าตัวมันวอดมันตัวโตหน่อยก็ค่อยคีบแล้วไปปล่อยข้างนอกทรงเดินออกเอาไปปล่อยข้างนอกแล้วมดเจ้ามดตัวน้อยๆเนี่ยไม่กัดไม่กัดสงสัยมันเรียนธรรมะด้วยสงสัยพระพุทธเจ้าค่ะทรงหวังนิพพานหรือไม่พระพุทธเจ้าค่ะนิพพานก็อยากนะแต่ว่ารู้ว่าในชาตินี้คงไม่ได้เพราะว่ายังถูกผูกมัดด้วยหน้าที่ในการที่คือเกิดมาเป็นลูกพระเจ้าอยู่หัวหน้าที่มากมายเพราะนั้นยังต้องทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับทางโลกมากจริงๆแล้วเคยคิดว่าอยากจะไปอยู่วัดเลยแต่ว่ารู้สึกว่าไม่เป็นที่ยอมรับของญาติมิตรก็เลยไปมาเสาร์อาทิตย์จะมาไปอยู่วัดไม่เป็นที่ยอมรับหมายความว่าอะไรไม่คือเขาไม่อยากให้เขากลัวว่าจะหลุดไปเลยอ่ะคือไปทางสายนั้นเลยใช่กลัวจะไปทางสายนั้นเลยแล้วเดี๋ยวแค่ว่าเขาก็ห่วงกันว่าน่าจะติดต่อได้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ถ้าไปเป็นอุบาสิกาอยู่ที่วัดเลยนอกจากปฏิบัติธรรมแล้วใต้ฝ่าพระบาทยังทรงเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงานโครงการพระป่าทองคำนะช่วยชาติของหลวงตาณปัจจุบันโครงการนี้ดำเนินไปถึงขั้นใดแล้วพระพุทธเจ้าคะตอนนี้ทองที่ได้ก่อนหลวงตาจะละสังขารนี่คืออยู่ที่12ตันนะในคลังหลวงพระเจ้าค่ะแต่ช่วงที่หลวงตาละสังขารไปแล้วตอนที่รอพระราชทานเพลิงอยู่1เดือนนี่ก็มีคนมาบริจาคทั้งเงินทั้งทองเข้าใจว่าคงจะถึง13ตันแล้วเพราะว่าคนมาบริจาคเยอะเหลือเกินแล้วเงินเนี่ยพูดแล้วไม่น่าเชื่อแค่30วันได้มา600ล้านแต่600ล้านนี่หลวงตาก็เขียนไว้ในพินัยกรรมอย่างชัดเจนว่าให้ไปซื้อทองเข้าคลังหลวงท่านระบุชัดเจนเลยจริงๆก็อยากจะดำเนินเจตนารมณ์ต่อจากหลวงตาเหมือนกันแต่ก็เกรงว่าบารมีของตัวท่านเองเนี่ยจะไม่พอจะไม่เท่าหลวงตาก็อาจจะทำได้แต่ช้าหน่อยทรงกันแสงแล้วร้องไห้ไหมพระพุทธเจ้าคะไม่ค่ะเพราะว่าหลวงตาสั่งไว้ว่าไม่ให้ร้องไห้แต่มันก็จุกๆเกือบเหมือนกันมันน่าจึกบังสิใช่ไหมใช่แล้วก็ที่รู้สึกมากอีกตอนหนึ่งคือตอนเผาพระพุทธเจ้าค่ะเผาแล้วพอไปเห็นอัฐิท่านนี้ตอนนั้นอีกนั่นก็อีกจึกหนึ่งว่าเอ๊ะใจจะทนได้ไหมเพราะว่าเคยเห็นท่านเป็นองค์เคยคุยกับท่านแล้วนี่มาดูอีกทีเป็นกระดูกไปแล้วเนี่ยคือว่าลงตาท่านอาจจะอยากให้เป็นอย่างนั้นท่านอยากท่านอาจจะอยากให้ดูก็จะได้พิจารณาได้แล้วก็ปลงไม่ยึดติด